หนุ่มน้อยคนนี้เขามาพร้อมกับเสียงร้องที่อัดแน่นไปด้วยความรู้สึกที่อยากจะมาบอกเล่าผ่านเสียงเพลงลูกทุ่งจะไพเราะขนาดไหนไปชมค่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายปฏิภาณอินทรชิตชื่อเล่นชื่อน้องหมีภูอายุ11ปีมาจากจังหวัดชลบุรีครับปัจจุบันอาศัยอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ครับคุณพ่อทำอาชีพรับราชการครูครับส่วนคุณแม่ทำอาชีพรับจ้างตัดผมครับแต่ว่าไม่ได้เปิดทุกวันครับเปิดแค่วันอาทิตย์วันอื่นๆก็พาผมไปทำสวนบ้างพาไปประกวดร้องเพลงบ้างครับผมหัดร้องเพลงตั้งแต่6ขวบครับโดยมีคุณพ่อเป็นผู้ฝึกสอนแล้วก็คุณป้าครับคุณพ่อผมก็เป็นนักดนตรีครับรับจ้างงานทั่วไปครับผมชอบร้องเพลงครับถ้ามีงานที่ไหนผมก็จะไปหมดครับเพราะว่าผมอยากทำความฝันของผมให้เป็นจริงครับที่ผมมาประกวดร้องเพลงก็เพราะว่าผมอยากทำความฝันให้เป็นจริงแล้วก็อยากนำเงินที่ได้ไปรักษาข้อเข่าเสื่อมให้พ่อครับปัจจุบันอาการของพ่อก็เป็นถ้านั่งปกติขัดสมาธิอย่างเงี้ยครับก็จะปวดเข่าแต่ว่าขับรถได้นั่งเก้าอี้ได้ครับผมก็อยากนำเงินที่ได้เนี่ยไปรักษาข้อเข่าให้พ่อครับเพราะว่าผมอยากให้พ่อหายแล้วก็พ่อจะได้มีความสุขด้วยครับพ่อแม่พี่น้องจังหวัดชลบุรีช่วยเป็นกำลังใจให้น้องหมีภูด้วยนะครับน้องหมีภูจะทำให้เต็มที่ครับคุณพ่อเป็นเกี่ยวกับโรคกระดูกพวกข้อเข่าเสื่อมอย่างนี้เหรอแล้วเป็นถึงระดับไหนลูกก็เป็นถึงต้องผ่าตัดตอนเกษียณอายุ60ครับแต่ตอนนี้ยังไม่ผ่าใช่ไหมครับหมายถึงรอใช่ไหมครับรอถ้าเผื่อว่าเกษียณแล้วพ่อมีการวางแผนว่าจะผ่าใช่ไหมครับครับหมอก็แนะนำให้ผ่าตอนเกษียณด้วยครับแล้วตอนนี้ท่านเดินเป็นยังไงลูกเวลาเดินสะดวกดีไหมหรือว่ายังไงก็เวลาเดินก็ขากระเพกกระเพกข้างหนึ่งครับรู้ไหมลูกว่ามาตรงนี้ต้องผ่านไปถึงรอบ30คนนะลูกถึงจะได้เงินนะครับผมก็จะทำให้เต็มที่ครับเพื่อพ่อครับอยากพูดอะไรถึงคุณพ่อก่อนที่จะร้องเพลงไหมลูกก็คุณพ่อครับช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับผมอยากให้พ่อหายจากการเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมนะครับผมสงสารพ่อจริงๆครับครับดูมีความตั้งใจมากนะลูกนะเข้าใจความรู้สึกหนูนะนะครับมีภูก็ตั้งใจทำตรงนี้ให้ดีแล้วกันนะครับวันนี้จะร้องเพลงอะไรลูกร้องเพลงคิดถึงครับคิดถึงของสอนเพชรของใครอ่ะของคุณครูสอนเพชรสอนสุพรรณครับเชิญครับคิดถึงปราณีน้อง
คิดถึงเน่งน้อยกล้อยใจวิไลคำลาพี่อยากไปหาค่ารถไม่มีเวลาร้องเพลงใครเป็นคนสอนลูกก็มีคุณป้าแล้วก็คุณครูทางระยองช่วยสอนให้ครับอยากจะบอกว่ามีภูเป็นคนร้องเพลงเก่งนะลูกแล้วก็ร้องเพลงของครูสอนเพชรสอนสุพรรณได้ดีเลยความยากของเพลงเพลงนี้ยากมากและเสียงสูงมากหนูทำออกมาได้ดีเลยลูกและทำเป็นตัวเองด้วยคือร้องไม่พยายามที่จะเป็นครูสอนเพชรไม่พยายามที่จะก๊อปปี้เขาเป็นตัวเองอันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากนะลูกนะแต่ก็ยังมีข้อที่อยากจะแนะนำหนูเพราะว่าเพื่อไปพัฒนาต่อลูกอย่างกรณีในขณะที่ยืนร้องอาจจะไม่ต้องแอคมากนะลูกนะอยากให้ร้องสบายๆไม่ต้องตั้งท่าว่าจะออกมือไม่ผิดนะลูกถ้าหนูจะเตรียมเพราะหนูไม่รู้นะครับแต่เรื่องการร้องเพลงเนี่ยโอ้โหหนูพัฒนาได้อย่างสบายๆเลยไม่แน่นะลูกหนูอาจจะมีโอกาสได้เข้าไป30คนก็ได้นะได้ตังค์ไปไว้ดูแลพ่อนะคะโชคดีนะลูกนะค่ะเห็นตรงกันนะครับในแง่ของการร้องเพลงนี่ถือว่า1ก็คือถูกต้องหมดในวิธีการร้องเพลงแบบลูกทุ่งวิธีการออกเสียงวิธีเก็บรายละเอียดวิธีไปกับจังหวะลีลาของเพลงนี่มีภูทำได้ดีมากเลยลูกที่ยากๆนี่มีภูก็หาวิธีไต่ระดับขึ้นไปด้วยเทคนิคของตัวเองด้วยนะอันนี้เก่งมากนะครับความเก่งหนูมีแล้วการบ้านที่พิสูจน์ทักไว้ก็คือเรื่องของเสน่ห์ทำอย่างไรถึงจะมีเสน่ห์เข้าใจนะว่ามีภูตั้งใจทุกอย่างมันก็เลยมีด้วยความที่หนูเป็นคนเก่งด้วยก็เลยค่อนข้างจะเตรียมมาเยอะแต่อย่าเตรียมจนเราเนี้ยบไปทุกเรื่องมันจะทำให้เสน่ห์มันจางวันนี้อาจจะยังไม่เข้าใจนะลูกจะอยากให้เก็บคำเหล่านี้เอาไว้เพื่อพัฒนาตัวเองครับขอบคุณครับมีภูถ้าเรารักในการที่จะเป็นนักร้องรักเรื่องเพลงลูกทุ่งมีภูพัฒนาได้นะลูกนะฝึกฝนอะไรที่เกินเราทอนออกอะไรที่ขาดเราเติมเข้าไปแล้วเราต้องรักมันให้จริงถ้าเรารักมันฝึกฝนมันตั้งใจทำจริงๆลุงโน้ตว่าหมีภูทำได้แน่นอนวันนี้ผ่านครับขอบคุณครับผ่านเลยขอบคุณครับผ่านครับขอบคุณครับนี่ก็เป็นอีกเรื่องราวของความประทับใจที่อยากจะมาทำเพื่อคนที่เขารักไม่ว่าอนาคตวันข้างหน้าจะเป็นอย่างไรเราเชื่อว่าความมุ่งมั่นและความกตัญญูนี้ก็จะนำพาให้หนูได้พบเจอทางที่ดีอย่างแน่นอนค่ะ